بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพวกเราทุกคนผมเองตั้งใจว่าจะหยุดนะครับกิจกรรมกันให้ความรู้หนึ่งวันเพราะว่ามีนัดอัดเทปนะครับช่วง10โมงแต่ว่าเขาก็ขอให้มาบรรยายที่นี่นะครับช่วง11โมงแล้วก็ประเด็นของผมเนี่ยนะครับเขาให้คุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธานะครับเดิมทีมันก็เป็นหัวข้อที่ผมบรรยายอยู่ในรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับช่วงของรายการเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์แต่ว่านึกหัวข้ออะไรไม่ออกเขาก็ให้มาคุยเรื่องนี้นะครับใครที่เคยติดตามรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามนะครับช่วงประมาณสัก9นาฬิกาแล้วก็ช่วงกลางคืนวันละ2รอบนะครับก็จะมีช่วงของรายการตัฟซีรุลกุรอานอธิบายอัลกุรอานหรือเรียนกุรอานเรียนตัฟซีรกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับในหัวข้อเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาก็จะนำเสนอในส่วนที่เป็นหลักสูตรของนะครับการเรียนเนี่ยเฉพาะอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็เรียนไปประมาณสัก16 17อายะแล้วนะครับถ้าใครติดตามก็พอจะรับทราบเนื้อหาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้ทั่วๆไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระมหากัมภีร์กุรอานเมื่อสักครู่อาจารย์มุบารอกนะครับเรียนกับพวกเราด้วยความห่วงใยนะครับว่าการอ่านกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่สมควรที่จะอ่านให้เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับให้เราคุ้นชินอยู่กับการอ่านอัลกุรอานใครที่นานๆอ่านอัลกุรอานครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่นบีบอกว่าบ้านไหนที่ไม่มีการอ่านอัลกุรอานบ้านนั้นเหมือนใบตินคอรอบเหมือนกับบ้านที่ผุพังนะครับบ้านที่ผุพังก็คืออาศัยอะไรไม่ได้หัวใจใดที่ไม่มีอัลกุรอานหัวใจของใครที่ไม่มีอัลกุรอานนบีก็บอกเหมือนบ้านร้างไม่มีคนอยู่ฉะนั้นในเมื่อหัวใจที่ไม่มีอัลกุรอานเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่มันก็อาศัยอะไรไม่ได้นะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนก็ไม่ได้ฉะนั้นที่อาจารย์มุบารอกบอกว่าให้พยายามอ่านอัลกุรอานให้เยอะให้บ่อยผมเองเนี่ยอยู่บ้านไม่ก็ได้อ่านไปอ่านที่โรงเรียนเวลาสอนหนังสือนะครับเวลาทำงานเนี่ยมันต้องใช้กุรอานก็ได้อาศัยอ่านกุรอานที่โรงเรียนแต่ที่บ้านเนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยผม8วัน9วันเนี่ยเพิ่งจะมีวันเนี้ยที่ได้หยุดนะครับ8วันแล้วนะครับไม่ได้หยุดเลยออกแล้วก็กลับก็มืดๆนะครับ5ทุ่มเที่ยงคืนก็กลับมาถึงก็กินข้าวแล้วก็นอนแย่ซุบฮ์เสร็จแล้วก็นอนต่อนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปสอนหนังสือนะครับสอนหนังสือเสร็จก็บางทีก็ต้องไปอัดรายการที่โรงเรียนในระหว่างคาบนะครับระหว่างคาบสอนหนังสือได้สัก2คาบก็ไปอัดรายการอัดรายการเสร็จพอโรงเรียนเลิกก็ไปเข้ารายการนะครับบันทึกเทปรายการต่องั้นวันนึงเนี่ยมันไม่ค่อยได้อยู่เฉยๆนะครับก็ได้อาศัยอัลกุรอานตอนกับนักเรียนนะครับพานักเรียนอ่านกับนักเรียนทวนกุรอานกับนักเรียนก็ได้ช่วงนั้นอาจารย์มุบารอกเตือนพวกเรานะครับบอกว่าเราต้องพยายามอ่านอัลกุรอานให้ได้บ่อยๆถึงแม้เราจะไม่เข้าใจความหมายไม่รู้ความหมายแปลไม่ได้เลยอะไรเลยนะแต่ขอให้ได้อ่านหนึ่งอักษร10ความดีนะหนึ่งอักษร10ความดีแล้วถ้าเราได้มีโอกาสอ่านความหมายเข้าใจความหมายของมันด้วยนะครับให้อ่านอัลกุรอานให้เยอะคนที่นานๆอ่านอัลกุรอานนะครับเวลามาอ่านจริงๆถึงเวลาอ่านจริงๆเนี่ยอ่านได้ไม่มีความสุขอ่านได้ไม่นานเดี๋ยวจะรู้สึกเบื่อกุรอานมันจะตะเลิดจากเรานะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะอาฮัดุลกุรอานให้พวกท่านทั้งหลายพยายามอ่านอัลกุรอานให้คุ้นชินให้ติดเป็นนิสัยเพราะถ้าไม่อ่านกุรอานบ่อยๆกุรอานที่นานๆอ่านทีนะอัชัดดุตฟัลลุตันมินัลอิบิลฟีอุกูลิฮานะครับมันจะตะเลิดหนีจากเจ้าของก็คือไม่อยู่กับคนอ่านไม่อยู่กับเจ้าของกุรอานเหมือนกับอูฐที่มันหลุดจากอุกุลของมันอุกุลก็คือเชือกที่ใช้มัดหัวเข่ามันเคยเห็นกันไหมกันที่คนอาหรับก็ใส่ที่หัวกลมๆมันแหละ
นั่นแหละคนอาหรับเขาเอาไปใช้มัดหัวเข่าจับขาอูฐให้มันงอแบบนี้แล้วก็เอาเชือกมัดพอเชือกนี้หลุดนั้นอูฐมันวิ่งตะเลิดหนีหาไม่เจอเลยนบีก็บอกว่ากุรอานน่ะใครนานๆอ่านทีใครนานๆจับทีนะพอไม่ได้จับกุรอานเนี่ยกุรอานมันจะหายเข้าป่าไปเลยนะครับเราก็เลยไม่ได้อยู่กับอัลกุรอานกุรอานไม่อยู่กับเราฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต้องพยายามอยู่กับกุรอานให้ได้บ่อยที่สุดนะครับอยู่อัลกุรอานให้ได้บ่อยที่สุดเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมผู้ใหญ่มาคนนึงนะครับไปสอนหนังสือแล้วก็เลยไปแวะเยี่ยมผู้ใหญ่มาคนนึงในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเขาอ่านได้16จบพี่น้องลองนึกซิว่าอ่านวันละเท่าไหร่16จบน่ะ30วันหาร2เท่าไหร่ฮะวันละครึ่งเล่มอ่านได้มั้ยวันละครึ่งเล่มเขาอ่านไม่หยุดเลยนะครับผมเคยได้ยินน่ะแต่จริงไม่จริงวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับ8ยูสไอ้8จบ9จบ10จบเนี่ยมีคนเคยอ่านเพื่อนรุ่นเดียวกับผมที่เรียนที่มหาวิทยาลัยมะดีนะห์นะครับเขาอ่านวันละ1เล่มวันละ1เล่มทวนกุรอานทวนกุรอานเขานั่งโยกอยู่ในมัสยิดนะครับอ่านตั้งแต่ประมาณสักอัสรเนี่ยไปถึงซุบฮ์น่ะเขาอ่านได้1เล่มเลยแต่อ่านปากเปล่านะเขาต้องจำทั้งเล่มตอนนี้วิธีการอ่านกุรอานนะครับอนุญาตให้อ่านได้3อย่าง3วิธีที่เพื่อนผมใช้วิธีอ่านเขาเรียกอ่านแบบฮะดารอ่านก็คืออ่านลุยอ่านลุยนะอย่างมัดยาอิสเขาอนุญาตให้อ่านได้3อย่างใช่มั้ย3ระดับอ่าน2ฮะรอกะห์อ่าน4ฮะรอกะห์หรืออ่าน5ฮะรอกะห์เขาเลือกมัดยาอิสอ่านแค่2ฮะรอกะห์มันก็ทุ่นลมหายใจไปใช่มั้ยครับ1อายะห์ของเราเราอ่าน1ลมหายใจเนี่ยเขาอ่าน1ลมหายใจก็อ่าน2อายะห์ฟาติฮะห์1ลม1อึดใจเนี่ยเขาอ่านได้ทั้งจบทั้งต้นเลยมันก็เลยสามารถทำให้เขาอ่านเร็วนะครับแล้วบางริวายะห์บางการอ่านเนี่ยสามารถอ่านได้อย่างชนิดที่ว่ารวดเร็วนะเพราะหุกกลมตัญญวิทย์ที่จะบังคับให้อ่านเป็นวาญิบอ่านเป็นลาซิมเนี่ยจะมีไม่เยอะเหมือนในริวายะที่เราอ่านกันวิธีที่2ก็คืออ่านแบบตะวัสุตอ่านปานกลางเขาอนุญาตให้อ่าน2อ่าน4อ่าน5เราเลือกอ่านกลางก็คืออ่านแค่4ฮะรอกะห์เป็นต้นส่วนอ่านตะฮกีกอ่านแบบพวกนักกอรีอ่านเต็มทั้งหมดเลยมัดยาวลากยาวมัดสั้นก็สั้นอ่านแบบไม่ผ่อนปลนเลยอ่านเต็มมาตรฐานของครับมันก็ทำให้อ่านช้านั้นคนที่เขาอ่านวันละ1จบเนี่ยวันละ1จบเนี่ยมีเยอะเลยที่มัสยิดนบีมัสยิดมักกะห์เนี่ยเวลาช่วงเย็นๆอัสรีถึงละหมาดอิชาเสร็จแล้วประมาณเลิกสัก 4:00 นละหมาดอิชาเสร็จแล้วเขาก็อยู่ท่องต่อทวนต่อนี่เขาอ่านนะครับ6ยุส7 6ยุส7ยุส8ยุสสบายเลยครูที่เรียนผมมีคนนึงครูอาหรับนะครับเขาก็ต้อง30ยุสหลังซุบฮ์มาถึงประมาณสัก 7:00 น. 8:00 น. เนี่ยเขาได้ละ 3-4 ยุสทวนเขาต้องทวนวันละ5ยุส6ยุสแบบนี้นะครับเช้ากลางวันเย็นงั้นคนที่เขาสามารถอ่านและอ่านในเดือนรอมฎอนได้8จบ10จบเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ปกติของหลายๆคนที่สามารถอ่านได้เราผมเนี่ยบางทีไปอ่านเยอะก็ช่วงอัสรที่โรงเรียนนะช่วงอัสรที่โรงเรียนช่วงรอแก้บวชเนี่ยรอแก้บวชบางทีได้2ยุส3ยุสเราพออ่านได้นะพออ่านได้อ่านแบบอาศัยจำด้วยเปิดไปบ้างดูไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็พออ่านอ่านล่วงหน้าไปได้บ้างตาไม่ต้องดูแต่ถ้าอย่างพวกเราเนี่ยยังต้องอาศัยอะไรอาศัยดูอ่านไปตามองข้างหน้าไปด้วยอย่างเงี้ยบางทีมองพลาดบ้างผิดบ้างแล้วก็แล้วแต่ต้องย้อนต้องทวนกันนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรียนกับพี่น้องนะครับว่าต้องอ่านอัลกุรอานให้เยอะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนรอญับเดี๋ยวจะเข้าเดือนชะบานรอญับในเดือนที่7นะครับถึงแม้จะไม่มีอะไรที่เป็นวาระพิเศษให้ทำในเดือนรอญับก็ตามแต่ว่าส่งเสริมให้เราอ่านอัลกุรอานเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวไปทบทวนอัลกุรอานอย่างเต็มที่อย่างจริงจังในช่วงของเดือนรอมฎอนฉะนั้นสำหรับเขาจึงให้เดือนรอญับเนี่ยเป็นเดือนของการเขาเรียกว่าอะไรของการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมเหมือนกับเราจะทำนาใช่ไหมก่อนที่เราจะหว่านเรายังต้องเตรียมแปลงดินใช่ไหมครับต้องอะไรล่ะมีไถนามีอะไรนะเพื่อที่จะได้หว่านเมล็ดพันธุ์รอจนกระทั่งเราไปเก็บเกี่ยวเดี่ยวในช่วงของเดือนรอมฎอนดังนั้นสลับก็จึงส่งเสริมให้เราอ่านกุรอานให้เยอะในช่วงของเดือนเนี่ยเดือนรอญับเนี่ยอ่านลุยไปก่อนเพื่อที่จะให้เราได้คุ้นชินกับการอ่านอันนี้เป็นเรื่องสมควรปฏิบัติตอนนี้เรื่องที่จะคุยนะครับตามที่เขามอบไว้ก็คือเมื่ออัลเลาะห์เรียกผู้ศรัทธาในอัลกุรอานนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ
มีอายะจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูนะครับซึ่งในอัลกุรอานก็มีประมาณสักร้อยกว่าที่นะครับร้อยกว่าที่ในแต่ละอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูเนี่ยนะครับท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าเราเจออายะกุรอานอายะใดก็แล้วแต่อันไปเจออายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูให้เราตั้งใจอ่านตั้งใจฟังเลยเพราะในอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัลลาดีนาอามานูต้องเป็นอายะพิเศษนะในอายะเนี่ยอัลลอฮ์จะใช้ให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นก็ห้ามไม่ให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่น้องลองไปดูอัลกุรอานฉบับให้ความหมายภาษาไทยนะครับกุรอานสมาคมหรือกุรอานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีความหมายในลักษณะใช้ให้เราทำโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงทำนั่นจงนั่นจงนั่นจงนั่นหรือถ้าไม่ใช้ให้ทำก็ใช้ให้เราเลิกทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่ากินดอกเบี้ยนะอย่านั่นนะอย่าอัลลอฮ์จะห้ามนะเป็นผู้กลมในเชิงฟิกนะที่เป็นอะห์กามเป็นข้อห้ามข้อใช้ต่างๆในอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยฮัลลาดีนาอามานูแล้วอายะส่วนใหญ่ที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยฮัลลาดีนาอามานูจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิกเรื่องของผู้กลมข้อห้ามข้อใช้เกือบจะทั้งหมดในรายละเอียดของศาสนาเลยจะมีอยู่ในอายะพวกนี้ฉะนั้นเวลาเราอ่านอัลกุรอานถ้าพี่น้องสายตายังดีอยู่นะครับอยากให้อ่านอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับเนี่ยอ่านล้วนไปก่อนนะครับเพื่อให้ได้ผลบุญหนึ่งอักษร10ความดีพอเรามีเวลาแล้วเราลองมาเลือกอายะห์อัลกุรอานที่เป็นอายะห์พิเศษพวกนี้แล้วให้เราเข้าใจนะทำความเข้าใจความหมายศึกษาความหมายไปด้วยเพราะถ้าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยผมกลัวว่าจะเป็นแบบพวกที่เขาเรียกอ่านอย่างทำอย่างรู้จักไหมอ่านอย่างทำอย่างนะนะอันที่อัลลอฮ์ว่าน่ะอย่างหนึ่งแต่เวลาเราทำเองทำตรงกันข้ามที่อัลลอฮ์บอกไอ้ตอนเราอ่านน่ะอัลลอฮ์สั่งให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เราอ่านน่ะอ่านแบบนั้นเลยแต่เวลาเราทำจริงเรากลับไม่ทำให้ตรงกับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกหรือตรงกับที่เราอ่านอัลลอฮ์บอกยาอัลลอฮีนะมนุโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยใช่ไหมครับอิตตะกุลลอฮ์วะซะรูมาบะกีมินัรริบาอินกุนตุมมุมินีนกลัวอัลลอฮ์แล้วก็เลิกกินดอกเบี้ยหลายคนก็อ่านกุรอานอยู่แต่ยังมีเงินฝากธนาคารอยู่ใช่ไหมครับแล้วแต่ละปีก็ได้ดอกเบี้ยทุกปีเลยได้ดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยกินดอกเบี้ยอยู่ฉะนั้นก็เท่ากับว่าไอ้ที่เราอ่านไปกับที่เราเอามาทำในชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่เป็นแบบว่าอ่านอย่างทำอย่างมันก็พูดอย่างทำอย่างนะคนแบบนี้นะครับอัลกุรอานไม่เป็นประโยชน์กับเขาอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอย่าทำนั่นนะอย่านี่นะอย่านะเราทำหมดทุกอย่างเลยอันนี้เป็นเรื่องนึงที่น่ากังวลนะครับฉะนั้นจริงอยากจะฝากกับพี่น้องนะว่าเรามีโอกาสแล้วเนี่ยอ่านอัลกุรอานอ่านแล้วพยายามศึกษาเรียนรู้ความหมายไปด้วยถ้าตาสายตาเรายังดีกุรอานฉบับปัจจุบันนี่ที่ของสมาคมนักเรียนเก่าอ่ะนะเป็นอัลกุรอานที่ให้ความหมายภาษาไทยที่น่าจะใกล้เคียงตรงตามวัตถุประสงค์ของอัลกุรอานนะครับที่เป็นทัศนะที่ถูกต้องนะในคำอธิบายเนี่ยมากที่สุดแล้วนะฉบับของสมาคมนักเรียนเก่านะที่อาจารย์มุบารอกบอกว่าเดี๋ยวจะหามาให้ใครที่มีเนี่ยพยายามเปิดอันผมเจอเยอะเลยอาจารย์มีไหมอยากได้ขอไปแต่ไม่ได้เปิดจะไปทำอะไรกุรอานตะพอนเอาไปทำอะไรขอเล่มหนึ่งคนนั้นก็ขอเล่มหนึ่งเอาไปตั้งเอาไว้ในตู้เอาไปตั้งไว้บนโทรทัศน์เอาไปตั้งไว้บนตู้เย็นนะอยากให้เอาไปอ่านจริงๆหลายคนที่บ้านไม่มีเลยขอไปแต่ว่าไม่ได้เปิดอ่านนะระวังนะครับคนที่มีอัลกุรอานแล้วไม่ได้เปิดอัลกุรอานใช้นะครับอัลลอฮ์เล่าไว้อัลกุรอานนะครับวะกอละรอซูลอัลลอฮ์เล่าว่าในวันกิยามะห์รอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปเป็นโจทย์แล้วพวกเราจะเป็นจำเลยของนบีรอซูลจะไปอุทธรณ์กับอัลลอฮ์ไปฟ้องกับอัลลอฮ์อินนะกอมิตตะคอซูฮาซัลกุรอานะมะห์จูรอแท้จริงอุมมะห์ของฉันประสบนิกรของฉันรัศดรของฉันเนี่ยมีกุรอานเอาไว้แต่เอากุรอานไปเป็นมะห์จูรอเอาไปทิ้งคว่างๆนะเอาไปทิ้งคว่างๆหลายคนนะครับจะซื้อกุรอานตอนไหนตอนจะแห่จริงไหมตัวพรนะพอเราจะแห่แล้วซื้อกุรอานแล้วเอามาผูกโบจะได้แห่ตั้งขบวนแห่นี่ต้องมีกุรอานนำนะครับมีกุรอานนำแต่ว่านำแห่เฉยๆแต่ไม่ได้มานำชีวิตของเราเราไม่ได้เริ่มต้นสถาบันครอบครัวของเราด้วยการน้อมนำเอาอัลกุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันแต่กุรอานมีเอาไว้แห่นี่หลายคนกุรอานซื้อตอนแ
พอแห่เสร็จแล้วก็จะเก็บไว้หรือจะไม่เก็บก็แล้วแต่หลายคนก็เก็บเอาไว้ในตู้ใส่ถุงห่ออย่างดีแล้วก็ใส่ไว้ในตู้นะครับเหมือนที่อาจารย์มุบารอกบอกก็ได้พอถึงเดือนรอมฎอนค่อยเอามาว่ากันใหม่ค่อยเอามาเปิดอ่านอันนี้ก็ยังดีนะยังได้อ่านในเดือนรอมฎอนแต่หลายคนไม่ได้อ่านกุรอานเลยทั้งในรอมฎอนแล้วก็หลังรอมฎอนก็ไม่ได้อ่านนอกรอมฎอนก็ไม่ได้อ่านอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงน่ากังวลเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะกลายเป็นจำเลยของนบีเองกุรอานเองก็จะไปฟ้องกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฉะนั้นถ้าเราเป็นจำเลยของนบีเป็นจำเลยเป็นโจทย์กับอัลกุรอานนี่เราแก้ตัวไม่ได้เลยนะครับเราไม่มีทนายเราไม่มีใครที่จะไปแก้ต่างให้กับเราฉะนั้นกุรอานเนี่ยนบีบอกว่าอิมมาฮุจญะตุลละกะวะฮิมมาฮุจญะตุลอะลัยกะไม่แน่กุรอานอาจจะเป็นทนายให้กับเรานะครับเป็นผู้เจียอุทธรช่วยแก้ต่างให้กับเราหรือไม่ใช่นั้นกุรอานจะเป็นโจทย์เป็นคู่กรณีกับเราแล้วเราจะไปแก้ตัวแก้ต่างกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ได้อย่างไรใช่มั้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับครูบาอาจารย์อาจารย์มุบารอกอาจารย์อับดุลฮะลีมใครต่อใครที่มาสอนกุรอานนะสอนกับพวกเราได้ความห่วงใยได้ความกังวลการอ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับถ้าอ่านผิดเนี่ยนะครับนอกเสียจากไม่ได้บุญมันกลายเป็นอะไรอีกกลายเป็นบาปจะอนุญาตให้อ่านกุรอานได้โดยไม่บาปเนี่ยในกรณีที่อยู่ในระหว่างที่เรากำลังศึกษานั้นพี่น้องเนี่ยถ้าอยากไม่อยากบาปให้เนียดว่าเรากำลังเป็นนักเรียนกำลังเป็นนักเรียนอยู่กำลังเป็นนักศึกษาถึงแม้เราจะอ่านดีแค่ไหนก็ให้เนียดว่าเราเป็นนักศึกษานักเรียนเราจะพ้นความผิดเพราะเราอยู่ในระหว่างที่เรากำลังศึกษาอยู่นะครับฉะนั้นวาญิบจะต้องเรียนแล้วเรียนไม่ใช่เรียนแบบเรียนแค่อ่านเป็นนะจำเป็นจะต้องเรียนอ่านอย่างถูกต้องด้วยจำเป็นจะต้องเรียนอ่านอย่างถูกต้องถูกอักขระวิธีอ่านแบบมีตะจูวิดอ่านเพียงแค่ถูกตัวยังไม่ได้ต้องอ่านให้ถูกวิธีการอ่านการอ่านถูกตัวนะเพียงแค่ทำให้ความหมายไม่คลาดเคลื่อนไม่ผิดนะการอ่านถูกตัวกับการอ่านถูกสระสองอย่างนี่บังคับถูกตัวถูกสระบางคนอ่านถูกตัวชัดมักรอชถูกซิฟะถูกแต่สระผิดซิรอตัลลซีนะอันอัมตูเคยมีคนอ่านไม่อีระดับอิหม่ามก็ยังอ่านกันเลยนะอ่านผิดซิรอตัลลซีนะอันอัมตูอะลัยฮิมนะครับจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้คณะกรรมการอิสลามเขาถึงต้องมีการกัดการจัดอบรมอิหม่ามเพื่อให้อิหม่ามอ่านกุรอานให้ถูกต้องปัจจุบันนี้มีอิหม่ามที่ทำหน้าที่โดยตำแหน่งนะแต่ว่าอ่านกุรอานไม่ถูกต้องอันนี้ผมคุยกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการอะไรมาของสำนักนะเขาก็กังวลเรื่องพวกนี้เพราะว่าคนที่เป็นอิหม่ามคือคนที่จะต้องรับผิดชอบงั้นอ่านกุรอานอ่านเพาะดีนะครับอ่านเป็นมักเราะห์ได้แต่อ่านไม่ถูกวิธีการอ่านขึ้นไม่ถูกลงไม่ถูกก็ผิดแล้วเขามีวรรคมีการวรรคอ่านหยุดแค่ไหนอิบติดาอ่านเริ่มต้นอ่านอย่างไรอันนี้เป็นวิธีการอ่านทั้งหมดเลยฉะนั้นการอ่านกุรอานเนี่ยมันเป็นศาสตร์มันเป็นวิชาการอ่านช่วยไม่ได้เลยอ่านช่วยบาปท่านอิหม่ามอิบนุยะซีรอห์มะยูซารีรอห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะนะบอกนะครับวัลอัคซุบิตตัจวีดฮัตมุลลาซิมุนการอ่านการเอื้อนนะครับอัลกุรอานตามตัจวีดนะครับฮัตมุลลาซิมุนเป็นวาญิบเลยวาญิบนี่แปลว่าจำเป็นต้องอ่านให้ถูกต้องตามตัจวีดถ้าอ่านไม่ถูกต้องตามตัจวีดเนี่ยบาปมันลำอยู่เยาวีดินกุรอานอาซิมคนที่อ่านกุรอานโดยไม่มีตัจวีดบาปเป็นบาปหนาด้วยนะครับลิอันนะฮุบิลิอันนะฮุบิฮิลอีลาฮุอันซะลาวะมินฮุฮากะซาอิไลนากอดวะศอลาเพราะตอนที่อัลเลาะห์ประทานให้ญิบรีลลงมาให้นบีเนี่ยประทานลงมาแบบมีอักขระวิธีมีลักษณะวิธีการอ่านอย่างสวยงามอย่างถูกต้องฉะนั้นถ้าอ่านไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับสมมติเราออกเสียงซอสไม่ถูกหน้าหนึ่งมีซอสกี่ตัวออกเสียงฟาไม่ถูกหน้าหนึ่งมีฟากี่ตัวออกเสียงซายไม่ถูกหน้าหนึ่งมีซายกี่ตัวใช่ไหมครับแล้วตัวแต่ละตัวเนี่ยมักรอสซิฟาเนี่ยบังคับออกเสียงถ้าเราอย่างเราเนี่ยถือว่าวิธีการอ่านของเราเนี่ยถือเป็นวิธีการอ่านที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในริวายะของฮัฟที่เราอ่านเล่มปัจจุบันที่เราอ่านเนี่ยฮัฟอันอาซิมถือเป็นวิธีการอ่านที่ง่ายที่สุดเลยถ้าไปเจอวิธีการอ่านของรีวายะอื่นอิหม่ามอื่นนะครับ7กิรออะห์10กิรออะห์หรือ9กิรออะห์หรือ10กิรออะห์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอ่านยากกว่าเราทั้งหมดเลย
ไม่มีอะไรง่ายเท่ากับรีวายะของฮัฟที่เราอ่านเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วถ้าพี่น้องไปเจอในแถบแอฟริกานะครับตูนิเซียมอร็อกโกแอลจีเรียพวกนี้เขาอ่านรีวายะวาร์ชอ่านรีวายะวาร์ชไปเจอในลิเบียเขาอ่านกอรูนเขาอ่านอย่างอื่นกันแล้ววาร์ชเองมีสายของอัสรอของอัสฟาฮานซึ่งอันยากมากๆเลยนะฉะนั้นอย่างของเราที่เราอ่านเนี่ยถือว่าอันคล่องอันง่ายอันง่ายกว่าที่อื่นแล้วก็แล้วแหละนะครับของเขานี่มัดยาอิสแบบเรานี่ไม่มีเลยหรือมัดอย่างอิดกอมการอ่านอิดกอมของเราเนี่ยต้องอ่านตัวตายกล้ำไปในตัวเป็นอันตายกล้ำไปในเป็นแต่ของวาร์ชก็อ่านเป็นกล้ำเป็นอันเป็นอักษรเป็นกล้ำไปในอักษรเป็นอย่างเราเนี่ยสมมติเราอ่านฟาติฮะอัลลอฮ์มานิรรอฮีมใช่ไหมรอฮีมีแล้วก็มาลิกิยามิดดีนเราต้องอ่านอัลลอฮ์มานิรรอฮีมีมาลิกิยามิดดีนเราอ่านมีมาอัลลอฮ์มานิรรอฮีมีมาลิกิยามาลิกิยามิดดีนของวัชก็อ่านมาลิกิยามิดดีนของเรามาลิกิยามิดดีนของเราอ่านมันมัตตบีอีสองฮะรอกะมาลีของอาของเขาอ่านมาลิกิยามิดดีนของเราอันอิดกอมอันกล้ำไม่ได้เพราะของเราอักษรเป็นทั้งคู่อัลลอฮ์มานิรอฮีมีและข้างหลังก็เป็นมาอักษรมุตฮัรริกะอักษรมีสระทั้งคู่อันกล้ำไม่ได้แต่ในของวาร์ชเขาให้อันต้องอันแบบนี้ด้วยอัลลอฮ์มานิรอฮีมมาลิกิยามิดดีนเขาอันแบบนี้ไปแล้วอันได้ไหมโต๊ะเพราะเราไม่รู้เราไปอันบาปถึงแม้จะมีรีวะรายงานจากรอซูลอ่านแบบนี้ก็ตามแต่เราไปอ่านบาปเนี่ยบาปงั้นของเราเนี่ยอ่านง่ายนะของเขาอ่านอิชบาอ่านโนนอ่านนี่ของเขามีเยอะเลยแต่ของเราง่ายของเราอ่านเสียงซอดนะของเราอ่านเสียงซอดในบางรีวะยักษ์ให้อ่านเสียงสายซีรอซอสกึ่งเสียงสายก็ซอสมาชูบ้าบิซาวติสายอ่านซอสด้วยแล้วก็ให้มีเสียงสายออกมาด้วยในเวลาเดียวกันซอสด้วยสายด้วยทำยังไงฮะซอสต้องห่อลิ้นช้อนทำลิ้นไปให้ช้อนนี้ใช่ไหมครับในเวลาเดียวกันสายของเราต้องลิ้นชนคนฟันอัดลมงั้นมันจึงอ่านยากงั้นของเราอ่านเสียงซอสยังไงนะของเขาอ่านเสียงดอทดอทของเราอ่านเสียงดอทโดยข้างลิ้นนะครับข้างลิ้นของเราเนี่ยติดกับพุ้งแก้มข้างหนึ่งข้างใดนะครับแต่ของเขาอ่านเสียงวอวอลวอลีนของพวกเราเนี่ยวอเราไปอ่านซอเป็นเสียงไซหมดเลยผิดซอผิดวอต้องทำเสียงวอซีรอซีรอลีรอยากไหมยากงั้นเราอ่านของง่ายนะดีแล้วอ่านให้เยอะถ้าไปเจออย่างยากแล้วกว่าเราจะไปอ่านงั้นฝากกับพวกเรานะเรามีอัลกุรอานฉบับที่ถือว่าง่ายที่สุดและพยายามอ่านให้เยอะอ่านให้บ่อยแล้วก็อยากให้อ่านความหมายด้วยนะวันละหน้าก็ได้วันละสองหน้าก็ได้เราจะได้อ่านแล้วก็ทำเหมือนกับที่เราอ่านนะไออ่านอย่างทำอย่างเนี่ยอันนี้ไม่ได้อ้าวเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างมานิดนึงเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วอับดุลลาห์บินมัสอูดบอกว่ายาฮิวัลละดีนาอามานูถ้าเจออายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอิลลีนาอามานูให้ตั้งใจฟังเลยเพราะในอายะนี้อิมมาอัมรุนฟะตุมารบีต้องมีคำสั่งใช้ให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาชั้นกุนฟะตุนฮาอันหูหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นเรื่องไม่ดีที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำวันนี้มีตัวอย่างอายะเดียวนะครับมีอายะเดียวนะครับที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่104จะเป็นอายะห์ลำดับที่1ที่ขึ้นต้นด้วยยาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูนะครับเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งนะครับว่ายาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยลาตะกูลูรออีนาวะกูลุนซุรนาวัสมาอูวะลิลกาฟิรีนอะซาบุนอาลีมนะครับความหมายเขาแปลว่าโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกท่านทั้งหลายอย่าพูดคำว่ารออีนานะอย่าพูดคำว่ารออีนานะครับลาตะกูลูรออีนาพวกหลายอย่าพูดคำว่ารออีนากับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอันขาดวะกูลุนซุรนาแต่ให้พวกท่านทั้งหลายพูดคำว่าอุนซุรนาแทน
วัสมาอูและพวกท่านทั้งหลายจงสดับรับฟังจงตั้งใจฟังคำพูดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ดีเถิดวะลิลกาฟิรีนอะซาบุนอะลีมและสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นต้องได้รับการลงโทษอันแสนเจ็บปวดแสนทรมานอายะห์กุรอานอายะห์นี้อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่104อ้าวและดูอีกตัวอย่างนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงใช้นะครับในอายะห์ที่ขึ้นต้นด้วยยะอัยยุลลซีนะอามะนูนะในอายะห์ที่นะครับอายะห์ที่153เมื่อ104เมื่อสักครู่104ต่อไปอีกนิดนึง153อัลเลาะห์ก็บอกยะอัยยุลลซีนะอามะนูมันกันโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอิสตะอีนูบิศอบริวัสศอลาห์พวกท่านทั้งหลายจงใช้เรื่องของขันติธรรมเรื่องของความซอบัตอดทนอดกลั้นนะครับแล้วก็อาศัยการละหมาดการขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงอยู่เคียงข้างบรรดาผู้มีขันติธรรมนะครับตลอดไปเสมอไปอันนี้ก็เป็นอีกอายะหนึ่งเนี่ยสองตัวอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ใช้แล้วก็อัลลอฮ์ห้ามใช่ไหมครับในอายะแรกเนี่ยโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยอย่าพูดคำว่ารออีนากับท่านรอซูลนะครับคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดที่พูดไม่ได้จริงอยู่มันเป็นภาษาอาหรับแต่ในภาษาฮิบรูของชาวยิวแล้วมันมีความหมายที่เป็นการหมิ่นเกียรติท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคำพูดที่พร้องเสียงในภาษาอาหรับแต่มันไม่ใช่ภาษาอาหรับคำนี้ถ้ารออีนาในภาษาอาหรับนะความหมายดีแต่ยะฮูดเนี่ยมันสบโอกาสมันมาเจอคำเนี้ยในภาษาอาหรับแต่ในภาษาของฮิบรูในภาษาของยะฮูดเนี่ยมันไม่ได้แปลนี่แต่มันเป็นคำสบประมาทนบีเป็นคำดูถูกเหยียดหยามท่านนบีมันก็เลยอาศัยคำเนี้ยพูดเหมือนกับจะเป็นภาษาอาหรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้พูดคือพวกมันเนี่ยไม่ได้เจตนาให้เป็นภาษาอาหรับแต่มันต้องการที่จะใช้คำพูดภาษาอาหรับเพื่ออะไรล่ะบังหน้าเฉยแต่ในความหมายในคำศัพท์ภาษาของฮิบรูของชาวยะฮูดแล้วเป็นคำที่ใช้พูดสบประมาทด่าทอท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยอัลเลาะห์ก็เลยพูดกับผู้นำผู้ศรัทธาว่าคำเนี้ยนะครับพูดไม่ได้นะวะลากินซุวะกูลุนซุรนาแต่ให้พวกหลายพูดคำว่าอุนซุรนาแทนนะครับอุนซุรนานี่ก็แปลว่าขอให้นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขาเรียกว่าให้ความเอาใจใส่กับเรานะแล้วก็เขาเรียกว่าทนุถนอมกับเราเนี่ยนะหมายความว่าบางครั้งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับท่านอาจจะไม่ได้สื่อสารไม่ได้เขาเรียกว่าเข้าถึงประชาชนทั้งหมดเลยบางครั้งนบีอาจจะพูดอะไรซอฮาบะอาจจะพูดอะไรอาจจะบางทีอาจจะเขาเรียกว่าไม่ทันสื่อสารให้เข้าใจตรงกันงั้นบางทีก็อาจจะทำให้คนที่เป็นชาวยะฮูดเป็นอะไรเนี่ยอาจจะสบโอกาสตรงนี้แล้วก็สวมรอยใช้คำพูดพวกนี้ในการดูถูกในการเหยียบย่ำย่ำยีเหยียดหยามศักดิ์ศรีของท่านนบีได้ฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงแนะนำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเลือกใช้คำพูดที่พูดแล้วอย่าให้ชาวยะฮูดอาศัยคำพวกนี้ไปเป็นอะไรไปเป็นคำหยาบคำในการด่าทอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นะครับนั้นอันนี้ก็เป็นคำห้ามนะครับเป็นอายะที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเพื่อห้ามไม่ให้ซอฮาบะห์พูดพอไปดูในตัวอย่างใน153เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างใช้แล้วโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงอาศัยความซอบัตความอดทนอาศัยเรื่องของการละหมาดการขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือนะเวลาเราขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ใช่ขอแบบมักง่ายขอแบบช่วยๆนะต้องอาศัยการละหมาดอาศัยการดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและที่สำคัญก็คือต้องอาศัยการซอบัตการอดทนด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาอัลเลาะห์เรียกและอัลเลาะห์ใช้ให้ทำงั้นเวลาเราไปเจออายะห์กุรอานในโอกาสอื่นๆเนี่ยจะมีแต่เรื่องใช้เรื่องห้ามเป็นเรื่องหุกกลมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่อะไรที่อัลกุรอานใช้แต่นี้อัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยนะครับ1อักษรเนี่ย10ความดีถ้าเราหากอยากจะให้นะครับความดีมันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็โดยการทำให้ความดีจาก1อักษรเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของรูปธรรมนะในการปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการให้เขาเรียกว่าผลบุญของการอ่านเนี่ยต่อยอดไปเป็นความดีที่ไม่สิ้นสุดก็คือต้องพยายามทำให้ความดีนั้นเป็นลักษณะแบบเขาเรียกอะไรล่ะแฟรนไชส์นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติเราอ่านอัลกุรอานวันนี้แล้วเรามาเจออายะห์กุรอานอายะห์นี้นะเราก็
อานแล้วก็ศึกษาความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์เนี้ยแค่เบื้องต้นเอาแค่สักหนึ่งสาระพอเอาหนึ่งเรื่องเฮ้ยอัลลอฮ์ใช้ให้เรายาฮิลลาดีนาอามานุสกุรุลลอโอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงกล่าวรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เราก็ไปอ่านเจออัลลอฮ์ใช้ให้เราดิกรุลลอฮ์เช่นอะไรบ้างล่ะยกตัวอย่างเช่นจงกล่าวคำว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรสมมติในหนังสือก็สอนเราประโยคนี้มานี่เราได้อ่านที่เราอ่านนั้นหนึ่งอักษรสิบความดีได้แล้วแล้วเราก็ได้ทำตามที่อัลกุรอานใช้ยาอัยวัลลาดีนาอามันอุซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงศอลาวาตให้ท่านนบีขอพรให้นบีเราอ่านไปเจอเราเจอความหมายเราก็เอาความหมายที่อัลกุรอานสอนเราแล้วเรารู้เราเข้าใจเนี่ยมาปฏิบัติเราก็ว่าศอลาวาตนบีอ้าวเนี่ยวันนี้เราว่าศอลาวาตนบีกี่ครั้งละใช่ไหมครับถ้าเราน้อมนำมาสู่การปฏิบัติหนึ่งเราได้ปฏิบัติเองและปฏิบัติตรงกับที่อัลกุรอานใช้แล้วเราก็แบ่งปันความรู้ตรงเนี้ยไปบอกคนอื่นต่อไปบอกลูกบอกเต้าบอกลูกบอกหลานบอกคนข้างบ้านก็แล้วแต่นะวันนี้วันศุกร์เนี่ยศอลาวาตให้นบีเยอะๆนะคนข้างบ้านเขาก็เอาความรู้ความเข้าใจที่เราแบ่งต่อเนี่ยไปศอลาวาตสมมติเราไปบอกใครล่ะบอกสองบ้านนะเรารู้ไปเราบอกสองบ้านสองบ้านไปบอกต่ออีกอะไรอีกบ้านละสองบ้านใช่ไหมสมมติโต๊ะนี่ไปบอกโต๊ะกลางนะกับโต๊ะกลางนี่บอกซ้ายบอกขวานี่ก็ไปบอกซ้ายขวาของนี้นี่โต๊ะนี่ก็ไปบอกซ้ายขวาของนี้แชร์กันออกไปเหมือนกับไอ้ที่เขาขายตรงบริษัทขายตรงตอนเนี้ยอะไรแหละแอมเวย์มิสทีนใช่ไหมเขาใช้วิธีนี้เลยใช่ไหมครับเขาไปต่อสมาชิกจะในระดับไหนก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงคนสุดท้ายผลบุญของคนสุดท้ายได้กับใครฮะเหมือนกับคนหลังๆเขาไปทำแต้มเขาไปขายยอดได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต้มมันมาถึงใครแต้มมันมาถึงคนแรกใช่ไหมครับฉะนั้นธุรกิจแฟรนไชส์น่ะเขาก็ได้แนวคิดจากคำสอนของท่านนบีจึงบอกว่าถ้าเราอยากให้ความดีของเราไม่จบที่เราแต่มันต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆให้เอาความดีหนึ่งเรื่องที่เรารู้ไปบอกต่อให้คนอื่นเขารู้และเขาทำตามฉะนั้นคนที่เป็นครูเนี่ยเวลาไปบอกลูกศิษย์ไปมีลูกศิษย์ต่อจะกี่คนก็แล้วแต่ลูกศิษย์ก็บอกกันเรื่อยๆไปนะครับครูคนแรกคือคนที่เสือนอนกินตายไปกี่ปีก็แล้วแต่ก็จะนอนกินผลบุญของลูกศิษย์ลูกหาที่เอาไปเรียนเอาไปรู้เอาไปทำต่องั้นถ้าเราอยากได้เป็นผลบุญชนิดที่ว่าพอเราทำแล้วเนี่ยนะแล้วเราอยากได้ผลบุญของคนอื่นด้วยนอนกินโดยที่เราไม่ต้องทำนอนกินโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยก็คือให้คนอื่นเขาเอาผลบุญเอาความดีที่เราทำเนี่ยไปบอกต่อไปแชร์ต่อวันนี้อาจารย์มุบารักสอนกี่เรื่องอาจารย์ยูซุฟสอนกี่เรื่องเอาแค่คนละเรื่องไปแชร์ต่อทำได้ไหมแบบนี้ได้นะหรือไม่เช่นนั้นก็สมมติเรามีเอกสารเรามีชีทเข้ามาสอนใช่ไหมก็แจกชีทเราวันนี้ลงทุนสัก5บาทลงทุนเท่าไหร่5บาทใช่ไหม5บาทแผ่นละ50ตังค์ไปถ่าย5แผ่นนะ2ชุดลงเสียสตังค์ไป5บาทเอาไปแจกข้างบ้านเอาไปตั้งที่มัสยิดเอาไปก็แล้วแต่แล้วคนอื่นเข้ามาอ่านเอกสาร10สลึงของเราเนี่ยแล้วก็ได้อิดายะลงทุนแพงไหมจะได้อิดายะได้ผลบุญแพงไหมไม่แพงหรอกแต่ว่าเราไม่เคยได้ทำเราไม่เคยได้ทำฉะนั้นมีอะไรก็แล้วแต่นะครับแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนความรู้เกิดเป็นประโยชน์มากกว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็สู้แลกเปลี่ยนความรู้ไม่ได้ตัวพรไหน มีเหรียญบาทไหมวันนี้มีเหรียญบาทป่ะตัวพรมีอยู่บาทหนึ่งโต๊ะมีอยู่บาทหนึ่งเนี่ยทุกคนมีละบาทมีคนละบาทนะ50คนคนละบาทแล้วแลกกันสิตัวพรส่งต่อให้คนข้างหลังคนข้างหลังส่งต่อส่งแลกกันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายพอเราแลกเสร็จแล้วลงแบมือดูสิครับมีคนละกี่บาทเนี่ย50คนแลกกันเนี่ยฮะเท่าไหร่นะบาทเดียวตัวพรมีบาทนึงเอาตัวพรส่งไปให้โต๊ะคนข้างหลังโต๊ะคนข้างหลังก็เอากับสตางค์ของโต๊ะส่งต่อเรื่อยๆไปแล้วแลกกันแลกกันแล้วพอมาแบมือนี่ก้อยคนสุดท้ายนี่ก้อยมีกี่บาทบาทเดียวเนี่ยแลกกัน50คนเนี่ยพอแบมือแล้วหมดไป10นาทีพอแลกกันแบมือมาอยู่เหลือแค่แบบาทเดียวแต่ถ้านี่สมมติวันนี้มีเรื่องอะไรนี่มีสูตรก๋วยเตี๋ยวตพรมีสูตรอะไรฮะสูตรข้าวหมกสูตรทอดมันสูตรอะไรก็แล้วแต่แล้วบอกต่อกันไปเนี่ยพอคนสุดท้ายนี่ก้อยได้เท่าไหร่ฮะมันไม่ใช่บาทเดียวที่ไปเหลืออะไรบาทเดียวฮะ
ม่ใช่50อ่ะ50เรื่อง50คนคนนะเขาแบ่งกันคนละเรื่องละเรื่องจนกระทั่งมาถึงเราเนี่ยได้เท่าไหร่นี่ก้อยได้รู้50เรื่องแต่ถ้าแลกของล่ะแลกของขวัญนี่นี่มักมีมากล่องนึงแลกแลกกันเหมือนปีใหม่ที่เขาจับของขวัญกันน่ะแลกกันทั้งงานเลยพอกลับบ้านหิ้วไปกี่บะกี่กล่องได้ไปแค่กล่องเดียวแต่ถ้าเราแชร์ความรู้กันล่ะฮะเนี่ยผมขึ้นมาเวทีผมสอนผมให้หะดีษเรื่องนึงนี่ขึ้นมาให้ดูอาเรื่องนึงนุ่นขึ้นมาให้อายะจบรายการแล้วเรารู้กี่เรื่อง50เรื่องแลกอะไรต่อพี่นึกจะแลกอะไรกันแลกความรู้แลกสาระแลกขนมแล้วนี่ก่อยฮะนี่ก่อยมีถั่วแปบอันนี้มีขนมต้มแดงอันนี้มีอะไรแลกกันไปแลกกันมาฮะก็ได้อย่างเดียวกับบ้านตอนนั้นต่อไปนี้ให้เราแชร์อะไรแชร์ความรู้แชร์ข้อมูลทางศาสนาแล้วเราจะได้ผลบุญเยอะแยะเลยเสียดายไม่หวงไหมเนี่ยอย่าไปหวงความรู้ยิ่งเรามีความรู้บอกคนอื่นก็ไปเลยแล้วเราจะนอนกินนอนกินผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้อ่านกุรอานที่บ้านไม่เป็นไรลูกศิษย์ผมอ่านวันนึงไม่รู้เท่าไหร่ผมสอน4คาบ4ห้องเลยนะกุรอานลูกศิษย์อ่านใครได้ผมไม่ต้องอ่านด้วยผมสอนละหมาดตะฮัจญุดใครไปตื่นตะฮัจญุดผมได้มั้ยผมได้ผมกลับถึงบ้านเที่ยงคืนตีหนึ่งผมนอนผมแย่ผมไม่ได้ต้องตะฮัจญุดหรอกเดี๋ยวตัวพรไปละหมาดใครได้ผมได้ได้ป่ะผมได้งั้นผมเสือนอนกินสบายก็แค่นี้นะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์